ี่น้องของหลวงพ่อเหมือนกันเนี่ยครูธนูศิลป์สุวรรณเป็นลูกของอาเป็นลูกของอาในฐานะเป็นน้องชายโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายของพวกลูกพวกน้องๆเหล่านี้หลวงพ่อมาอยู่ที่บ้านห้วยทรายงานของหลวงปู่จามโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายใหญ่ของตระกูลแล้วก็พี่น้องของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชายไปหมดแล้วไปสองคนแล้วยังเหลือแต่พี่สาวแต่ว่าเป็นฝ่ายชายแล้วก็เป็นนามสกุลผิวขำฝ่ายชายแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยใหญ่สุดในตระกูลหลวงพ่อประกาศหลวงพ่อเนี่ยใหญ่สุดในตระกูลเพราะว่าเป็นลูกพี่ชายใหญ่ของหลวงปู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ในลูกหลานพี่น้องของหลวงปู่จามเนี่ยก็มีหลายคนนะทั้ง 8-9 คนลูกน้าลูกอาในตระกูลแต่ก็น่าภาคภูมิใจหลวงพ่อเองนั้นภาคภูมิใจในญาติพี่น้องเพราะว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาปลูกฝังอุปนิสัยตนตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยปู่ย่าตายายก็นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านมาบอกกล่าวให้ลดละไม่ให้ถือผีพูดง่ายๆไม่ให้กินเหล้าไม่ให้ถือผีปู่มั่นท่านมาสอนรุ่นแรกตะก่อนแถวภูไทยเนี่ยถือผีโอ้เป็นชีวิตจิตใจจริงๆนะถือผีนับถือผีอย่างมากถือมาแต่โบราณแต่หลวงปู่มั่นท่านมาแนะนำสั่งสอนให้ยึดพระไตรสรณคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่าไปถือผีผีมันมีกิเลสอยู่ถ้าหากว่าเราทำถูกใจผีก็มีใจเหมือนกันนะถ้าว่าถูกใจผีผีก็ให้ความสนับสนุนแต่ถ้าหากว่าไม่ถูกใจผีจะไปถูกใจได้ยังไงเหมือนกับเราเนี่ยสามวันดีสี่วันไล่เราก็เหมือนกันบางทีเขาทำถูกใจแล้วก็ดีใจฮะแต่บางครั้งผิดใจหน่อยหนึ่งก็โกรธให้เขาฮะผีก็เหมือนกันนะมันยังมีกิเลสเหมือนกับมนุษย์เพราะนั้นอย่าไปนับถือผีให้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสมีแต่ให้พระคุณอย่างเดียวโทษไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมที่สอนให้คนเป็นคนดีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงให้แต่คุณไม่มีโทษเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนเพราะนั้นให้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่าไปนับถือผีอย่าไปนับถือคนมีกิเลสคนมีกิเลสพร้อมที่จะดีจะชั่วได้มันยังไม่มาตรฐานมันไม่สแตนดาร์ดมันไม่คงที่มีขึ้นมีลงเพราะนั้นอย่าไปนับถือนะอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนเผ่าภูไทยจากนั้นก็โยมปู่โยมย่าท่านก็เลยทิ้งสารพระภูมิทิ้งผีมานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนพวกเราลูกหลานก็เลยเป็นสัมมาทิฏฐิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตั้งแต่ต้นตระกูลมาถ้านึกย้อนดูแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจในตระกูลที่เป็นผู้มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านได้มาแนะนำสั่งสอนต้นตระกูลจากนั้นก็นับถือมาเรื่อยๆจนได้บวชในพุทธศาสนากันนี่แหละหลวงปู่จามมหาปุญโญเนี่ยที่ท่านได้บวชที่เป็นหลวงอาเนี่ยจากนั้นก็คุณย่าก็บวชคุณปู่ก็บวชคุณย่าก็บวชเป็นชีจากนั้นก็คุณแม่ชีแก้วก็เป็นเครือตระกูลญาติอีกแล้วก็อาโยมอาหญิงคุณแม่เจียงก็บวชอีก
สรุปแล้วก็คือตระกูลหลวงพ่อเนี่ยดูแล้วก็ใฝ่ในธรรมะใฝ่ในสัมมาทิฏฐิทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครือญาตินะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นพวกเรานะควรจะปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถามด้วยสิเนี่ยลูกหลานหมดเลยถามหลวงพ่อก็ถามเถอะถามวงศาคณาญาติก็ถามเถอะเสียใจไหมที่เราได้นับถือพระไตรสรณคมยึดพระไตรสรณคมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพวกเราเสียใจไหมมีแต่ทุกคนก็นึกย้อนเรามีแต่ภาคภูมิใจว่าต้นตระกูลของเราเนี่ยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยพานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับถือพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนึกขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเราก็ภาคภูมิใจด้วยกันทุกคนที่เป็นลูกเป็นหลานเพราะนั้นพวกเราเนอะลูกหลานคณะทายาทโยมอยากจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีเราก็ต้องทำดีให้ลูกหลานของเราดูปู่ย่าตายายของหลวงพ่อมาถึงโยมพ่อหลวงพ่อก็เถอะนะท่านก็มีศีลห้ามาตั้งแต่อายุ35ปีโยมพ่อนะแล้วก็ประกาศเลยเรื่องสุราเนี่ยไม่ให้ดื่มถ้าเป็นลูกชายของท่านไม่มีใครที่จะดื่มไม่มีใครรู้รสของสุราเลยเพราะว่าท่านนับถือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมพ่อของหลวงพ่อมาถึงหลวงตาแล้วนะหลวงตามหาบัวแล้วเพราะคุณแม่ชีแก้วท่านก็มีทั้งตานอกมีทั้งตาในฮะท่านก็ว่าเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นพระที่แท้จริงนะคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะลูกหลานทุกคนนะชาวบ้านเขาเรียกหลวงตามหาบัวในสมัยนั้นเขาเรียกยาท่านเรียกหลวงปู่มั่นเขาเรียกว่ายาท่านมั่นที่เรียกหลวงตาเขาก็เรียกยาท่านเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ชีแก้วเนี่ยเป็นผู้พาเรียกเพราะว่าคุณแม่เนี่ยท่านได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตาแล้วท่านมั่นใจว่าหลวงตาเนี่ยคือพระอรหันต์ฮะพระอรหันต์องค์หนึ่งในความรู้สึกของตระกูลนะเพราะนั้นโยมพ่อของหลวงพ่อกันนั่นก็เป็นผู้ใฝ่ในธรรมะรักษาศีลห้ามาตั้งแต่อายุ35ปีจากนั้นก็พวกอาน้าๆทั้งหลายก็ได้สนใจใฝ่ธรรมะเนี่ยแหละที่พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังไม่ใช่หลวงพ่อขี้อวดนะพูดให้ฟังตามความเป็นจริงและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเองก็ภาคภูมิใจในตระกูลที่ว่าปู่ย่าตายายได้นำแนวแถวทำคำสอนของหลวงปู่มั่นมายึดแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแต่บางตระกูลอยู่ในเครือข่ายบ้านห้วยทรายเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ยอมรับหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเหมือนกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในบ้านเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเห็นอย่างเดียวกันไม่ใช่นะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงว่าเราเนี่ยโชคดีที่ปู่ย่าตายายของเราได้นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นขนาดบ้านห้วยทรายหลวงปู่มั่นไปอยู่ฝากฝั่งหนึ่งมาบินทบาทอีกฝากฝั่งหนึ่งข้ามท้องนามาเจ้าของนาเนี่ยไม่พอใจโกรธให้พระโกรธให้หลวงปู่มั่นบอกว่าเหยียบคันนาเขาตามไม่จริงท่านก็เหยียบนิดๆหน่อยๆนะท่านก็รู้อยู่แล้วมันมีความไม่พอใจมันมีอยู่ในใจทำยังไงมันก็ไม่พอใจเพราะคนไม่พอใจผลที่สุดก็นั่นแหละขี้ใส่คันนาเสร็จแล้วก็หาไม้ไผ่เคลียร์ให้มันเปื้อนเปอะไปหมดให้พระไปเหยียบขี้คนมันก็เหม็นคุ้งไปจะหมดใช่ไหมล่ะนี่แหละขนาดนั้นก็มีในยุคของหลวงปู่มั่นคณะศรัทธาญาติโยมมันไม่ใช่ธรรมดาละมิจฉาทิฏฐิแต่บาปกรรมนะบัดนี้บาปกรรมก็เล่นงานมากระทั่งทุกวันนี้นะจากนั้นลูกหลานก็เกิดขึ้นมาก็เป็นบ้าเนี่ยไม่รู้กี่คนกับตาบอดอีต่างหากเป็นบ้าอีต่างหากคล้ายๆว่าเป็นตระกูลที่ว่าเป็นบาปบาปทำกับ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์กับองค์หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระมีแต่แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนลูกหลานแต่พวกเราทำตนไม่ดีบาปกรรมให้ผลแต่พวกเราก็มาคิดอีกว่าเอ้าทำไมพ่อแม่ทำไม่ดีทำไมถึงตกถึงลูกถึงหลานด้วยฮะทำไมตกถึงลูกถึงหลานด้วยอันนี้มันทายาทมันทายาทคล้ายๆบอกพ่อแม่เนี่ยทำกรรมไม่ดีใช่ไหมพอทำกรรมไม่ดีไอ้พวกลูกที่มาเกิดเขาก็ทำกรรมไม่ดีในอดีตนะคงจะนี่แหละลักษณะที่ว่าการแกล้งคนอื่นแล้วก็ทำกับพระอริยบุคคลนะมาจวบเหมาะก็มาเกิดกับคนชั่วด้วยกันพอต่อมาอีกคนก็ทำชั่วเอกในอดีตแห่มาก็มาเกิดอยู่ด้วยกันผลที่สุดเลยชั่วต่อชั่วมาเกิดด้วยกันทั้งหมดมันลุมมาเกิดเหมือนกันพวกชั่วทั้งหลายแหละคนดีมาเกิดไม่ได้เพราะว่ามันมาเกิดกับคนชั่วเนี่ยนี่แหละมันต้องเลี้ยงกันชั่วต่อชั่วก็ต้องเลี้ยงกันเป็นทายาทไปแล้วเท่านี้เพราะนั้นขอให้พวกเรานะถ้าเราเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีทำแต่สิ่งที่ดีเทวดาชั้นฟ้าก็ลงมาเกิดด้วยเห็นไหมพระเจ้าจุฑโฑทนะท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก็ลงมาประสูติด้วยลงมาเกิดด้วยเพราะเหตุไรเพราะคนดีที่ไหนก็มาเกิดมาเกิดด้วยถ้าว่าคนเลวทำความชั่วชั่วที่ไหนก็มาเกิดกับเราทั้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วก็สอนยากว่ายากเผลอๆแล้วเป็นพิษเป็นภัยอีกต่างหากพูดมากก็ไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ได้มีแต่เรื่องโลภโหมโกนะมีแต่เรื่องแต่ราวเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะอะไรเพราะตัวเองทำสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้คนที่มันไม่ดีก็เลยมาเกิดด้วยนี่แหละมันเป็นทายาทอย่างนั้นกรรมเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่ณสถานที่ใดประกอบแต่คุณงามความดีตายแล้วไม่สูญหลวงปู่มั่นท่านยืนยันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยท่านยืนยัน 100% 1000% ตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานนะสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือให้นั่งภาวนานะให้นั่งภาวนาเพราะนั้นทุกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพอท่านสอนเสร็จแล้วนั้นตะพายบาดแบกกรดเข้าไปอยู่ภูผาป่าไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ในที่สงบสงัดฉันจังหันเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วนะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายในร่างกายของเรามันมีอยู่สองอย่างรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายเนี่ยตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเอาไฟเผาทิ้งแน่ๆแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจตัวผู้รู้รู้อยู่นั่นมันอยู่ในตัวของเราเนี่ยตัวที่รู้แต่เดี๋ยวนี้เราว่าสมองแต่ตามไม่จริงสมองก็ใช่เหมือนกับรถของเราเนี่ยเขามีสมองกลนไว้อยู่รถรุ่นใหม่รถราคาแพงราคาแพงเท่าไหร่ก็ยิงมีสมองอย่างละเอียดพอเราสตาร์ทเครื่องเท่านั้นสมองมันก็ทำงานสมองกลมันทำงานมันก็บอกหมดน้ำมันมีเท่าไหร่เรากดแล้วจะไปนู่นไปกรุงเทพจากนี้ไปกรุงเทพระยะทางเท่าไหร่มันก็บอกเลยจะกินน้ำมันเท่าไหร่จากนี้ไปจะกินน้ำมันเท่าไหร่มันก็บอกอีกเพราะสมองมันบอกแต่ก่อนที่สมองจะใช้งานก่อนที่มันจะทำงานนะมันไม่ใช่ว่าทำงานเองนะทีนี้คนไปสตาร์ทเครื่องซะก่อนไปกดมันไปกดใช้มันมันจึงบอกขึ้นมาเราก็รู้นี่ก็เหมือนกันนะสมองของเราอยู่ที่หัวของเรานะเราไม่รู้ว่าใครไปใช้สมองแต่พระพุทธเจ้านะท่านรู้ว่ามีนามธรรมคือใจเนี่ยไปใช้สมองสั่งสมองให้ทำการทำงานคิดโน้นคิดนี้แต่สมองนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนเสมอกันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันบางคนก็โง่บางคนก็เป็นบ้าบางคนก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อสมองไม่ทำงาน
เอาทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากรรมคือการกระทำในอดีตท่านบอกว่าใครชอบกินเหล้าชอบยาเสพติดทั้งหลายกินเหล้าทั้งคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนชาติที่แล้วเนี่ยพอมาเกิดพบนี้ชาตินี้เกิดมากันเป็นคนโง่สมองคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้ล้างเหมือนกันมันเออร์เลอร์บังมันไม่ทำงานบังมันลวนพูดง่ายๆสมองมันลวนเพราะอะไรเพราะว่ากรรมได้สมองมาไม่ดีเงินตัวเองไปซื้อราคาถูกซื้อเครื่องราคาถูกอาจจะเป็นเมืองลาวผิดหรือเมืองเขมรผิดก็ไม่รู้ละคอมพิวเตอร์ตัวนี้ถ้าว่าคอมพิวเตอร์ดีเลยนู่นเขาผลิตมาจากอเมริกาญี่ปุ่นที่มาตรฐานของเขาเนี่ยมาตรฐานโลกเอามาใช้มันก็กดมันก็ดีเลยเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีเงินเรามีบุญคนที่จิตใจที่มีบุญก็เหมือนจิตใจของเรามีเงินเราก็ไปซื้อของแพงๆได้เราไปเลือกเกิดได้เราไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่ร่ำรวยไปเลือกเกิดเพราะเรามีเงินคนไม่มีเงินคนไม่มีบุญเกิดมาพบนี้ชาตินี้ไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีอีกต่างหากขี้เกียจทำบุญอีกต่างหากทำกรรมชั่วอีกต่างหากพอตายจากชาตินี้ก็ไปเลยถ้าไม่ตกนรกไปเกิดกับหมูหมากาไก่ก็มีไปเกิดกับมนุษย์ที่บ้าบ้าบ้องบ้องก็มีฮะเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วพาไปเกิดแปลว่าคนไม่มีเงินคนไม่มีบุญไปเกิดถ้าคนมีบุญไปเกิดจะเลือกเกิดได้นะเพราะนั้นพวกเราควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเมื่อเรามีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วไปเลือกเกิดได้สรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราอยากจะรู้ไม่ต้องถามใครอีกต่างหากบทพิสูจน์ไม่ต้องถามใครให้นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นเอกเทศเลยกายกับใจใจกับกายมันคนละอย่างกันเลยคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยรู้ชัดเจนด้วยตนเองคือใจคือนามธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะยังไงถ้าเราพิสูจน์ยังไม่ได้ก็ให้เชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนแต่ไม่ให้เชื่อหลวงพ่อนะหลวงพ่ออินไม่ต้องเชื่อหรอกเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนอย่าพึ่งปฏิเสธอย่าพึ่งรับถ้ารับทีเดียวเรายังไม่ได้พิสูจน์มันก็ไม่สนิทใจอีกเหมือนกันนะมันเราโง่หรือเปล่านะมันกิเลสมันว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราต้องรับไว้ก่อนแล้วก็พิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วเราเห็นได้ด้วยตนเองนั่นแหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทีนี้เพราะอะไรเพราะมันของจริงเนี่ยมันไฟจับไฟมันก็ร้อนจริงๆจับน้ำแข็งมันก็เย็นจริงๆทำชั่วก็ได้ชั่วจริงๆทำดีก็ได้ดีจริงๆเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตายแล้วสูงแล้วตายแล้วเกิดรู้ได้โดยตนเองอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้เชื่อในพระธรรมคำสอนให้เชื่อแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั่นแหละจะเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญต่อนี้ไปรับพรนะเทนเนอร์คณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร